นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มระหว่างบทสนทนาลงไปหน่อยครับนะฮะนี่จะเป็นเรื่องใหม่ของตัวคลิปนี้นะครับก็คือเราจะเพิ่ม conversation กันให้มันมี choice ให้เลือก yes no okay นะฮะเลือกมากกว่าพูดอย่างเดียวนะครับก็เลือกไปที่ตัว dialogue นะครับแล้วก็เลือกไปที่ start conversation นะครับโอเคจะสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่มี conversation นะครับเราจะไปต้องไปสร้าง conversation ก่อนนะครับแล้วค่อยมา add ใส่ลงไปในนี้นะฮะสร้างบทสนทนาที่มีช้อยแบบต่างๆนะครับก็ไปที่ตัวซีนนะฮะจะมีปุ่มไม่สร้าง conversation อยู่นะครับโอเคคลิกแล้วก็เกิด conversation ขึ้นมานะครับตรงนี้ฮะก็ไปที่ inspector conversation นะครับก็จะมีอะไรให้กรอกเพิ่มขึ้นอันนี้เปลี่ยนชื่อได้นะฮะจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับโอเคเราก็มาที่ตรงนี้เลยฮะมันก็จะมีตรง conversation editor นะฮะแล้วก็ถ้าไม่อยากใช้ editor มันก็ add new ไปเลยอันนี้ขอใช้ editor ดีกว่าจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับก็นี่คือ conversation ฮะเริ่มต้นนะครับจะให้มี choice กี่ choice นะฮะถ้าไม่กดตรงนั้นกดตรงนี้ก็ได้นะครับได้2ที่เลยอันนี้เราก็ add new เข้าไปอันแรกก่อนนะครับdeleteเดี๋ยว delete ลบตรงนี้ได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องอยู่ใน conversation editor เสมอไปนะฮะถนัดอันไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับแต่ถ้าเห็นภาพง่ายๆก็อันเนี้ยฮะเนี่ยเราก็ add ได้เลยอยากจะให้มันมีกี่ choice บทสนทนาเวลาคุยกันนะครับกับตัว NPC นี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมีสัก2 choice นะครับสัก2 choice ตั้งชื่อตั้งคุยกันขึ้นมาแล้วกันฮะคุยว่าอยากทำอะไรก็เอาเป็นไปละแล้วก็เขียนนี่นะครับว่าเราสมมติเขาเลือกอยากทำอะไรแล้วเนี่ยเราจะให้เขา interaction นะ interaction กลับมายังไงบ้างนะครับสมมุติ user เลือก choice นี้ละมันก็ต้องเกิด interaction ตามมานะครับเราก็คลิกเลยฮะเราก็บอกว่าถ้าเขาเลือก choice นี้ให้ pay speech นะครับไม่ pay speech หรือเปล่าให้เกิดบทสนทนาเป็น choice ให้เลือกต่อไปอีกนะครับพอเราก็เลือก start conversation ใหม่เลยให้มันเลือก choice ออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งสร้าง conversation ใหม่อีกอันนึงนะครับเรียกว่า choice แล้วก็ choice ต่อกันไปนะฮะข้อเสีย major creator คือตรงนี้แหละครับมันไม่ได้แสดงขึ้นมาในตัว conversation editor ให้เห็นเป็น choice ย่อยๆหลายอันในหน้าเดียวเลยต้องมานั่งสร้างทีละอันทีละอันลึกลงไปเป็นชั้นๆนะครับโอเคเดี๋ยวสร้าง conversation อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อจะได้ต่อถ้าถามว่าอยากไปอยากทำอะไรนะมีช้อยให้เลือกอีกนี่ก็เขียนว่า conversation ตั้งชื่อต่างอันแรกหน่อยแล้วกันเป็น conversation do something แล้วกันนะครับโอเคใน conversation do something นั้นเราก็ต้องในลิสต์มันขึ้นมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะก็จะสร้างชอยขึ้นมาอีกนะครับนี่คือข้อดีของ conversation ที่ต่างกับ pay speech ทั่วไป conversation คือเราตั้งชอยให้ user เลือกได้นะครับโอเคแล้วก็ชั้นแรกเป็นกินข้าวเล่นเกมนอนทำงานแล้วก็ทุกช้อยที่เลือกก็ต้องมีอินเตอร์แอคชั่นนะครับว่าจะให้เกิดอะไรต่อไปถ้าเลือกช้อยนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวขอเป็นกินข้าวแล้วกันฮะสร้างขึ้นมากดนะครับก็เลือกเป็นคาแรคเตอร์
เป็น dialogue ดีกว่าอ่ะให้มันขึ้นคำพูดมาเลยครับให้ผู้เล่นนะฮะเป็นคนพูดว่าจะเลือกกินข้าวนะฮะผู้เล่นก็จะพูดว่าฉันหิวมากอยากกินข้าวเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวให้ NPC ตอบกลับมาหน่อยนะสปีกเกอร์ก็นายอีธานนะครับNPC อีธานตอบกลับมาว่าโอเคฉันจะให้คุณไปโรงอาหารแล้วกันนะครับบทสนทนาเริ่มเกิดเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุยประโยคนี้เสร็จเนี่ยจะต้องมีการเราก็จะลอง add newต่อแอคชั่นต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำให้หลังคุยเสร็จเนี่ยประตูเปิดออกนะครับประตูเปิดออกก็เลือกไปที่ Object นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ Visibility นะครับการปรากฏกายนะครับมีออปชั่น Teleport ให้ใช้ด้วยเราเน้น Visibility นะครับโอเคแล้วก็เลือกไปที่ประตูนะครับประตูประตูมันชื่ออะไรเอ่ยประตูบานนี้ชื่อว่า off door frame wood door 0ลองพิมพ์ดูแล้วฮะOf door frame มีหลายอันเลย Of door frame wood นะอันนี้ล่ะโอเคนะครับเราก็เลือกเลยว่าเนี่ย visibility เนี่ยการมองเห็นเนี่ยก็นี่ปรับได้นะฮะอันนี้คือแบบยังเซตเป็น visible เหมือนเดิมนะครับจริงๆเซตเป็น invisible ได้นะฮะคือมองไม่เห็นเลยนะครับหลังจากทำออปชันนี้เสร็จนะฮะเลือก energy นะครับแล้วก็เลือกไปที่ change scene นะฮะตรงซีนตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้ใส่เป็นตัวเลขหรือว่าใส่เป็นตัวชื่อนะฮะเชิงซีนเราเปลี่ยนเป็นเนมนะครับแล้วก็ชื่อที่เราจะใช้เอาเป็นห้องน้ำแล้วกันทอยเลทนะฮะโอเคกดเล่นดูนะครับจะค้นพบว่าคุยกันบทสนทนายังไม่ขึ้นทำไมบทสนทนาไม่ขึ้นก็เพราะว่าเราสร้าง conversation แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เอาไปยัดลงไปในตัว hotspot นะครับในตัว dialog แน่นะฮะโอเคโอเคยัดลงไปเรียบร้อยครับอย่าลืมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สร้าง conversation เนี่ยเราต้องไปสร้าง conversation ภายนอกสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยจับมันมายัดอยู่ลงในสร้าง conversation นะครับโอเคอันนี้ก็ควรจะเกิดคำพูดขึ้นแล้วนะฮะขึ้นแล้วนะฮะแต่กดปั๊บไม่เกิดอะไรขึ้นพอจะเดาออกใช่ไหมครับว่าลืมอะไรเช่นเดียวกันครับเราบอกว่าให้มันเกิด interaction แบบ start conversation ขึ้นต่อไปอีกแต่เรา
ไปสร้างเวอร์ชันภายนอกแล้วก็มาจับมันมายัดใส่ไปอีกนะฮะไอ้พวกกินข้าวเล่นนอนพวกเมื่อกี้ฮะมันไม่ได้จับมันยัดใส่ลงไปนะครับไม่เป็นไรฮะงั้นเดี๋ยวไล่ไปดูอีกทีครับกดเลยครับก็พยายามไล่ดูตามเนี่ยฮะในตัว conversation editor พวกเนี้ยฮะก็จะทำให้เราไล่ไปทีละอย่างง่ายๆนะครับโอเคอันนี้เราบอกว่า start conversation นะแต่ยังไม่ยัดลงไปอ่ะยัดลงไปเรียบร้อยนะฮะกด play อีกครั้งครับน่าจะสำเร็จแล้วฮะมันจะสำเร็จไหมใกล้ละใกล้ละเนี่ยตอนนี้เอา conversation ยัดลงไปในทุก start แล้วนะอ่ะเซฟก่อนเพื่อความชัวร์นะฮะว่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นทำหลายขั้นตอนมากคุยไปแล้วนะครับลุ้นครับไม่ขึ้นฮะเอาละสิไม่ขึ้นแสดงว่ายังลืมอะไรอีกอย่างนึงครับนะฮะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นแบบ start conversation ซ้อน start conversation เนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปติ๊กถูกอย่างนึงครับไอ้ตัวที่เป็น conversation ย่อยนะฮะคือติ๊กตรงคำว่า overlay option นะครับนะฮะนี่นะครับ overlay option เพื่อให้มันปรากฏอย่างนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะรู้ทันทีว่าเออมันคือบทสนทนาย่อยที่สามารถจะ overlay ทับช้อยแม่มันได้นะครับช้อยตัวแม่มันได้นะฮะโอเคนะครับอ่ะลองกดเพลย์ดูอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเสมอนะฮะว่าบทสนทนาตัวย่อยเนี่ยมันสามารถที่จะโอเวอร์ไลน์นะครับก็คืออยู่ซ้อนทับตัวแม่ได้นะฮะนี่คือตัวแม่นะครับกดปุ๊บตัวลูกฮะบทสนทนาย่อยทับตัวแม่ได้นะครับเราก็เลือกกินข้าวนะครับก็ถามเลยหิวมากโอเคฉันจะพาไปห้องอาหารปุ๊บสิบสี่นาทีเออเลิกครับเพราะว่าซีนเรายังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวจะดูคลิปต่อไปครับ